เรื่องของการตรวจสอบบัญชีหนี้สินทรัพย์สินนะครับเป็นการยื่นเป็นเท็จของบิ๊กติ๊กนะครับหรือว่าน้องชายท่านนายกรัฐมนตรีครับพลเอกประชาจันโอชาปปช.ดำเนินการแล้วนะครับคาดการณ์ว่าเดี๋ยวมิถุนายนนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพราะว่าให้เวลา15วันในการเข้ามารายงานครับนายพิเชษฐ์พุ่มพันธ์รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยนะครับว่าวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยคณะกรรมการปปช.มีมติแจ้งข้อกล่าวหาพลเอกปรีชาจันทร์โอชาอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมกรณีที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบเนี่ยนะครับเมื่อครั้งที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็กรรมการหรือว่าเป็นบอร์ดของบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในส่วนของการไม่ได้แจ้งถือครองบ้านในจังหวัดพิษณุโลกรวมไปถึงข้อมูลบัญชีเงินฝากของภรรยานะครับคือนางผ่อนพันธ์จันโอชาด้วยซึ่งคาดการณ์ว่าบิ๊กติ๊กนะครับหรือว่าพลเอกปรีชาจันโอชาจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ครับพอรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีเวลาอีก15วันให้เข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาแต่ก็สามารถขยายระยะเวลาตรงนี้ออกไปได้นะครับซึ่งพลเอกปรีชาถ้าเข้ามาชี้แจงแล้วก็มีอ้างถึงพยานต่างๆที่เกี่ยวข้องสำนักงานปปช.ก็ต้องไปรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือจะสรุปสำนวนแล้วก็ส่งเข้าที่ประชุมคณะกรรมการปปช.เพื่อพิจารณาคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับ